มีอะไรในตัวพี่หนอนคะแฮร์รี่ใช่คนที่มีผมสีทองมีพี่เป็นฝาแฝดไหมคะแรงผลักดันให้สู้ไม่ยอมแพ้กับปัญหาต่างๆยังไงหรอคะมีแรงบันดาลใจหรือกำลังใจอะไรในการเรียนบ้างคะมีแรงบันดาลใจอะไรในการเรียนคะเคยรู้สึกท้อไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมา Q&A กันคนมาเล่นกิจกรรมเยอะกว่าที่คิดไว้มากแล้วทีมก็เลยกรุ๊ปคำถามทีมก็จะแบ่งคำถามเป็นกลุ่มๆบางอันถ้าเกิดว่ามันเป็นคำถามที่ใกล้กันเนี่ยก็คือตอบไปด้วยกันเลยนะคะโอเคนะเดี๋ยวทีมจะดูคำถามในแม็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบไปด้วยเลยพี่ทีมอยู่จังหวัดอะไรคะเราเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนประถมอยู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกาฬสินธุ์พี่ทีมเรียนมัธยมที่ไหนคะครับทีมเรียนมัธยมที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารซึ่งตอนนี้ชื่อโรงเรียนเปลี่ยนไปแล้วเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันยาวมากเลยอะแล้วเราจะไม่ได้สรุปว่าจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารนะคะบ้านอยู่กาฬสินธุ์ไปเรียนมัธยมที่มุกดาหารแล้วก็มาเรียนมหาลัยที่ขอนแก่นนะคะพี่ชอบเรียนวิชาอะไรคะเราเดาว่าเป็นวิชาตอนมัธยมแล้วกันเนาะชอบเรียนชีวะชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ชอบเรียนวิชาพละมันจะได้เล่นกีฬามันจะมีแบบคือตอนนั้นเรียนบาสเกตบอลเรียนบาสตอนข้ามบ่ายใช่ไหมเที่ยงครึ่งเท่าที่มึงกับเพื่อนอะจะนัดกันไปเล่นบาสรอเรียนบ่ายเป็นไงล่ะตั้งใจเรียนมากเลยใช่ไหมล่ะพี่ชอบเลี้ยงสัตว์ไหมคะชอบมากมากเลยแหละคือโดยเฉพาะไอ้ปั๊ปปี้ชอบหมาแต่ที่บ้านก็จะมีน้องแมวที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาแมวที่ผ่านไปผ่านมาก็จะได้รับการให้อาหารแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเราเลี้ยงเขาอ่ะก็กลายเป็นว่าเลี้ยงทั้งหมาและแมวใช่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตคืออะไรคือเราเป็นตัวเองอ่ะเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสิ่งที่ไม่ได้อยากทำแต่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำแล้วก็ได้ทำด้วยเราภูมิใจที่เรามีตรงเนี้ยสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็ได้ทำชีวิตปีนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเหนื่อยในเรื่องต่างๆก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะชีวิตปีนี้เดี๋ยวจะมารีแคปวางแผนต่อมัธยมปลายกับมหาลัยยังไงตอนม.ต้นตอนม.1เราก็อยู่จุฬาภรณ์เนาะโรงเรียนสายวิทย์คณิตแบบจ๋าๆเลยพอต่อม.ปลายเราก็อยู่เรียนเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่นี่แล้วเราแฮปปี้สนิทกับเพื่อนมากจนแบบว่าไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนแล้ว จุฬาภรณ์เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำแบบประจำเลยนะจะต้องมีเซ็นเข้าเซ็นออกเวลาจะกลับบ้านผู้ปกครองก็ต้องไปเซ็นกลับเข้ามาในหอผู้ปกครองก็ต้องไปเซ็นเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยยังไงคะคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนม.4คือพยายามทำโจทย์เยอะๆมีทางไหนที่เราอยากจะไปบ้างแล้วเราวิชาไหนต้องใช้ก็พยายามทำโจทย์เยอะๆเวลาเราไปเจอสนามจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เราทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราทำทันหรือเปล่ามันค่อนข้างยากเนาะคือบางสนามก็รู้สึกว่าเอาข้อสอบแบบนี้ให้ใครทำคือมันยากมากเลยมันแบบมันต้องแก้ไขนะจริงคือเอามาวัดอะไรมันต้องได้รับการแก้ไขวางแผนกับการเรียนยังไงเพื่อให้สอบติดคณะดีๆคณะที่ดีสำหรับเรานะคือคณะที่เราอยากจะเข้าจริงๆแต่ละคนก็จะมีคณะที่ดีของตัวเองถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะไปคณะไหนพยายามทำพอร์ตให้ออกไปทางคณะนั้นหรือถ้าเราไม่สามารถทำพอร์ตด้านนี้ได้แล้วพยายามทำโจทย์เพื่อไปแข่งอีกทีในสามสองเตรียมวิชาที่มันเวทคะแนนหนักๆสำหรับคณะนั้นใช่อันนี้คือวิธีเราพี่ทับทิมติดมอขอรอบไหนคะตอนแรกเนี่ยทับทิมเอาพอสวนชีวะยื่นคณะเภสัชไปแล้วก็ติดเลยคณะเภสัชมอขอนี่แหละเมื่อหลายปีมาแล้วนะวันที่สัมภาษณ์เนี่ยสามารถเป็นภาษาไทยแต่ว่ามีสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมีฝนแล้วก็ listening มีฟังติดแบบงงๆหลังจากนั้นเราสอบเข้าคณะวิทย์ของทุนพสวทซึ่งเป็นข้อสอบข้อเขียนหมดเลยอันนั้นอ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าทุนพสวทคืออะไรนะคะทีมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะทีมเคยทำคลิปแนะนำพสวทไว้ของคณะวิทย์มขนะคะคือวิธีการหาตัวเองของเราเนี่ยจริงแล้วเด็กมัธยมเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่หาคำตอบว่าตัวเองเรียนว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมแต่ว่าตารางเรียนเนี่ยมันค่อนข้างแน่นมากๆจนเราไม่มีเวลาที่จะไปค้นหาตัวเองคืออาชีพในโลกใบนี้มันมีเยอะมากมันมีแบบ
กว้างขวางมากกว่าที่เราจินตนาการได้อีกเราต้องหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรชอบคำนวณหรือเปล่าชอบเนื้อหาจดจำหรือว่าชอบออกแบบชอบทำสื่อชอบภาษาชอบท่องเที่ยวอันนี้คือมันสามารถเป็นอาชีพได้หมดเลยสำหรับเรานะคือต้องไปลองไปฝึกงานกับเขาเลยอะลองไปคลุกคลีดูว่าถ้าเป็นเราทำงานแบบนี้เรียนแบบนี้เราชอบไหมแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าไม่มีทางรู้ว่าตัวเองอะชอบอะไรเราจะรู้ว่าตัวเองอะไม่ชอบอะไรแล้วเราก็ค่อยๆตัดช้อยออกไปทีละอันแล้วสุดท้ายแล้วอะเราจะรู้เองว่าทางไหนที่มันใช่สำหรับเราทำไมถึงต้องเป็นมขคะทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นคะเอางี้นะไม่อยากเข้าไปอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอะเราไม่ชอบสภาวะรถติดมันเหมือนมันเร่งรีบอยู่ตลอดเวลามันเป็นสภาวะเร่งรีบซึ่งเราไม่มีพลังมากพอที่จะไปอยู่ในจุดนั้นไม่รู้เหมือนกันมขนะคะของกินอร่อยเยอะมากในมก็มีทุกอย่างครบครันอย่างที่เราต้องการแล้วก็อยู่ใกล้มขเป็นมหาวิทยาลัยเดียวมั้งที่แบบว่าอยู่ในตัวอำเภอเมืองอะทำให้คือมันใกล้อำเภอเมืองของกินอร่อยมีปั๊มในมหาลัยด้วยไม่ต้องออกไปไหนไกลเข้าเมืองก็ไม่ยากก็แค่นั่งรถเข้าไป15บาทเองมันใกล้บ้านใช่ใกล้บ้านเราสามารถกลับบ้านบ่อยๆสอบเข้าคณะแพทย์มขยากไหมคะยากสิเถอะยากแบบว่ายากจนงงว่าโจทย์คณิตศาสตร์เหล่านี้ออกมาให้ใครทำหรอออกมาให้ใครทำส่วนอะไรที่เกี่ยวกับคณะแพทย์แบบละเอียดนะคะเดี๋ยวที่มันจะทำคลิปทัวร์คณะแพทย์แบบละเอียดให้อีกทีนึงนะเพราะว่าอันที่ทำอันนั้นอ่ะมันเป็นคลิปอันแรกไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรให้เลยพาเดินเล่นเฉยๆเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกให้นะคะทุกคนค่าเทอมมขเฉลี่ยคณะทั่วไปจะอยู่ที่ 12,000 คณะสายวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย 18,000 เหมือนทันตะ 50,000 หรือเปล่าเอาเป็นว่าแต่ถ้าคณะค่าเทอมไม่เท่ากันนะคะต้องไปดูรายละเอียดในแต่ละคณะแล้วก็ในแต่ละคณะก็จะมีภาคปกติแล้วก็ภาคพิเศษหรือว่าภาคอินเตอร์ซึ่งค่าเทอมก็จะไม่เท่ากันอีกให้ทุกคนเข้าไปดูคณะที่ตัวเองสนใจนะคะว่าค่าเทอมเขาเท่าไหร่คิดว่าในอนาคตยังต้องการอาชีพไหนบ้างคะนอกจากหมอหมออาชีพที่ต้องการเป็นที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้คืออาชีพที่เกี่ยวกับ Big Data อนาคตเราจะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วอาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคตจะเป็นอาชีพที่จัดการกับ Data มหาศาลคือเราจะมีข้อมูลเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราจะต้องเอาข้อมูลพวกนั้นมาประมวลผลทำให้มันเกิดประโยชน์ง่ายๆดังนั้นอาชีพที่น่าสนใจก็คือ Data Scientist หรือว่า Data Science เราจะสามารถใช้ Data Science คาดเดาหรือ Prediction ได้ว่าคนนี้เนี่ยจะป่วยเป็นโรคอะไรในอนาคตอันนี้ data science บอกได้คนนี้จะป่วยเป็นโรคอันนี้แน่ๆในอนาคตคนนี้จะเป็นมะเร็งแน่ๆในอนาคต data science บอกได้โควิดตอนนี้จะเกิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ที่ไหน data science บอกได้ดังนั้นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเราตอนนี้ก็คือ data science programming หรือว่าคนที่เขียนโค้ดอะคนที่สามารถจัดการกับข้อมูลเยอะๆนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในอนาคตแล้วก็อาชีพด้านออกแบบเทคโนโลยีต่างๆ Biomedical Engineering น่าสนใจแต่ยากมากยากแบบไม่ไหวแล้วได้นะคะบางคนยังเข้าใจผิดนะคือเราไม่ได้อยู่ปอตรีที่คณะแพทย์ทับทิมอยู่ปอตรีที่คณะวิทย์ด้วยทุนพสวทสาขาไบโอเนาะสาขาชีววิทยามันมีสายไหนที่เราสนใจตอนนั้นเลยลองฝึกงานพอลองฝึกงานตอนแรกไปทำพืชนะปีหนึ่งทับทิมทำพืชแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันมีอย่างอื่นอีกให้เราลองก็เลยไปลองตอนนั้นก็เลยลงทะเลไปเลยจ้าไปสายมารีนแบบสัตว์ท้องทะเลปะการังน้ำทะเลโขดหินระบบนิเวศทางทะเลอะไรเงี้ยแบบจ๋าเลยสนุกมากสนุกมากมากก็ให้ทุกคนไปลองดูได้นะคะเขาจะมีค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลตอนนั้นไปอยู่ภูเก็ตเดือนหนึ่งเลยสนุกมากพอปอตีปี 3นะมาลองอีกสายหนึ่งก็คือสายไวรัสก็เลยทำไวรัสมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะก็เลยทำเกี่ยวกับแอนติบอดีต้านไวรัสประมาณนี้นะใจอะไรในตัวพี่นนท์คะ
นนทนนสำหรับทุกทีมเนี่ยเป็นศิลปินคนไทยคนแรกที่ทีมตามติ่งเลยนะปกติไม่ได้เป็นแฟนคลับอะไรจริงจังขนาดนี้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอยู่ตลอดเวลาจากการมองดูเขานนทนนนี่เป็นเบสโวคอลของเราเลยเสียงดีมากอะเสียงดีแบบมากๆแล้วพอเวลาเราฟังเขาอะเวลาเขาร้องเพลงอะเรารู้สึกว่าเขารู้สึกกับเนื้อเพลงมันออกมาผ่านเสียงได้หมดเลยความรู้สึกมันมีเพลงหลายเพลงมากที่แบบว่าเหมือนโกยขึ้นมาตั้งแต่เท้าขึ้นมาตั้งแต่ตาตุ่มเลยอะแล้วก็ออกมาผ่านเสียงอะโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเลยซ้ำตอนที่ฟังหน้ากากเป็ดน้อยอะโดยที่เราไม่ได้เห็นหน้าด้วยซ้ำว่าคนร้องเอ็กซ์เพรสหน้าตาออกมายังไงแต่ว่าเสียงแค่เสียงอะคือน้ำตาไหลเลยตอนนั้นฟังเพลงหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าคือเสียงเขามันเพราะทุกคนไปฟังเดี๋ยวจะหาว่าอวยเพราะอวยจริงจัดตารางเวลาอ่านหนังสือยังไงบ้างคะแนวทางการอ่านหนังสือมีวิธีการวางแผนการเรียนยังไงให้ได้เราเปลี่ยนหลายครั้งมากกว่าจะหาแบบที่ตัวเองใช้ได้ผลไปคือเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนลองกดเข้าไปดูนะคะเอ๊ะฟังไหมถ้าใครอยากดูแบบละเอียดนะคะเข้าไปดูในคลิปวิดีโอที่ทีมเคยทำไว้นะคะย่อแบบย่อก็คือเราจะไม่ดองให้มันมาอยู่ใกล้วันสอบมากเกินไปเราจะต้องอ่านยังไงก็ได้ให้มันจบก่อนวันสอบต้องได้นอนตอนเช้าของวันสอบเขียนออกมาให้หมดเลยว่าเราเรียนอะไรไปบ้างเนื้อหาที่เราต้องสอบวันนี้มีอะไรบ้างมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเวลาที่อยู่ในห้องสอบเราจะนึกออกจัดตารางอ่านหนังสือเดี๋ยวเราทำคลิปแยกแล้วกันเนาะว่า iPad สำคัญในชีวิตมหาลัยมากแค่ไหนชีทมันเยอะมากโดยเฉพาะคณะแพทย์เลยนะจริงๆชีตเยอะไม่ไหวแล้วมันสามารถอยู่ที่จะปริ้นแต่มันจะออกมาเยอะมากแล้วเราจะหมดค่าชีตไปเยอะมากมันมีรูปภาพและวิดีโอโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องการเรียนออนไลน์เข้ามาทำให้ iPad เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่าที่จะลงทุนถ้าเราไม่ซื้อ iPad เนี่ยเราก็ต้องมีโน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงถ้าสมมติว่าไม่มี iPad แต่ว่าซื้อโน้ตบุ๊กมาเลยอันนี้ก็ได้นะวิธีของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้ iPadแต่เราใช้โน้ตบุ๊กคู่กับสมุดจดวันไหนที่เราไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กไปเราก็จะเอาสมุดไปจดมาว่าวันนี้เรียนอะไรแล้วเราค่อยมาดูชีทตอนเราอ่านหนังสืออีกทีนึงคือตอนเรียนเนี่ยมันแล้วแต่คนถนัดก็หาวิธีที่ตัวเองถนัดละกันเนาะประเทศที่พี่ระพิมอยากไปอยู่ที่สุดอยากไปอยู่หรอสวิตเซอร์แลนด์นะถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์เลย ถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อยู่ไทยก็ได้ไม่เป็นไร เพราะว่าอยู่นั่นเนี่ยค่าของชีพค่อนข้างสูงแต่ว่าเงินเดือนก็สูงไปด้วยแล้วก็ประเทศสวยมากสวยมากๆอังกฤษก็ได้นะถ้าเป็นอังกฤษก็สโลนดอนก็จะวุ่นวายหน่อยถ้าเป็นอังกฤษก็จะไปอยู่โซนรอบนอกลอนดอนไม่ก็สกอตแลนด์เราอยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเราแค่ตั้งคำถามกับหลายๆอย่างทำไมมันยังถึงต้องทำแบบนี้ทั้งที่มันมีแบบนี้ให้เลือกแล้วเรายังใช้วิธีอย่างนี้อยู่ทำไมเราไม่ไปเป็นแบบนี้สักทีทั้งที่หลายๆประเทศเขาไปแบบนี้แล้วในเมื่อเรามีโอกาสที่จะพัฒนาทำไมเราถึงจะยังปฏิเสธมันอยู่มีแรงผลักดันให้สู้ไม่ยอมแพ้กับปัญหาต่างๆยังไงหรอคะมีแรงบันดาลใจหรือกำลังใจอะไรในการเรียนบ้างคะมีแรงบันดาลใจอะไรในการเรียนคะเคยรู้สึกท้อไหมคะฮิวตัวเองหมดตอนหมดไฟยังไงคะเอางี้นะคือการหมดไฟเนี่ยเราก็เป็นไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นการท้อมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเคยท้อกับการเรียนไหมเคยนะคะมันมีเนื้อหาหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะรับมันได้จริงๆรู้สึกว่าท้อไม่อยากอ่านแล้วก็ไม่อ่านนะคะ แค่ดีเองนะคะเราเต็มที่กับมันแล้วแล้วมันได้แค่นี้ก็คือเราเอาแค่นั้นเลยที่เหลือเราค่อยไปเก็บพาร์ทอื่นเอาเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยนั่นแปลว่าเรากำลังทุ่มเทกับเรื่องนี้ทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่มันจะมีช่วงที่มันจะเหนื่อยแต่มันยังไม่เสร็จอยู่แล้วเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเราก็แค่ฮึบอีกนิดนึงแล้วเราค่อยไปฉลองตอนนั้นเราก็จะหายเหนื่อยเราน่ะจะฉลองด้วยของกินวิธีฮีลใจหลังจากการเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานก็คือของกินนะคะ
วิธีชาร์จตัวเองวิธีคลายเครียดวิธีฮีลตัวเองเวลาเหนื่อยอันดับแรกนะคือเราต้องทำความเข้าใจเราต้องยอมรับก่อนว่าโอเคตอนนี้เราเหนื่อยแล้วเราต้องพักได้แล้วไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยหาอย่างอื่นทำแล้วเราค่อยกลับมา keep going งานของเราต่อกลับมาแบบ continue งานของเราให้มันเสร็จผมเป็นคนที่ชอบกังวลบ่อยมากๆครับแล้วมันจะกลัวมันไม่เป็นตามที่เราตั้งไว้กลัวมันผิดพลาดช่วยแนะนำได้ไหมครับว่าอ๋อคือความกังวลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะเรารู้สึกกังวลนั่นแปลว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นวิธีคลายความกังวลก็คือเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมหลังจากนั้นเรารู้สึกแล้วว่าโอเคฉันพร้อมแล้วของทุกอย่างฉันเตรียมเสร็จแล้วอ่านหนังสือฉันทำเต็มที่แล้วอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราเต็มที่กับมันแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นไปเลยแฮร์รี่ใช่คนที่มีผมสีทองมีพี่เป็นฝาแฝดไหมคะคำว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสำหรับพี่เท่าชิมคือยังไงหรอคะการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสำหรับเรานะมันต่างกันในแต่ละคนแต่ละคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันเราไม่สามารถไปเลเบลได้ว่าคนนี้ขาวคนนี้ดำคนเรามันเป็นสเปกตรัมอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าคนนี้เป็นขาวกับดำแต่เราจะมีระหว่างขาวไปถึงดำมันจะมีเฉดสีที่ไล่ออกไปเรื่อยๆการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าของแต่ละคนก็เลยต่างกันใช้ชีวิตคุ้มค่าสำหรับเราก็คือได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าถ้าอยู่ไม่ทำเนี่ยมันใช้ชีวิตไม่คุ้มนะถ้าเราไม่ได้อยากทำมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำใช่ไหมล่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะคุ้มเราแค่รู้สึกว่าเรามีสิ่งที่เราอยากจะทำวนไปวนมาสรุปว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก็คือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะประมาณนี้นะไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็ฟังหลายๆรอบเอานะไม่งั้นก็ทำไงดีอะไม่รู้เหมือนกันบ๊ายบาย